ที่เขามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจของช่องปูน่า USA Channel ค่ะมื้อนี้นะคะปูน่าจะพาเพื่อนๆมาทำเกี่ยวกับความสวยความงามอิงแล้วนะจ๊ะมีสิ่งดีๆมาฝากเลยค่ะพี่น้องมื้อนี้ปูน่าจะพาเพื่อนๆมาทำการหมักผมนะคะสำหรับผมคนที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงนะคะผมหงอกไวหรือว่าผมแตกปลายหรือว่าผมยาวช้านะคะผมร่วงเป็นหย่อมๆนะคะอันนี้ปูน่ามีสูตรจะพาเพื่อนๆมาทำการหมักผมกันนะคะขั้นตอนบ่ยากเลยพี่น้องอุปกรณ์ไอ้ส่วนประกอบเพื่อนผสมกับบ่ยากค่ะมีแค่3อย่างแค่นี้นะคะคือน้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอกแล้วก็ไข่นะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนนะคะปูน่าจะพาต่อไข่นะคะตอกเอาแต่ไข่หรือแดงเด้อค่ะพี่น้องเด้อไข่ขาวเนี่ยก็เอาไปอันต้มผสมกับอันน้ำเศร้าเข่านะคะเอามาดื่มล้างไตได้นะคะน้ำอันไข่ขาวนี่พี่น้องเอามาดื่มเป็นการล้างไตนะคะแบบสมัยโบราณนะคะล้างไตแบบสมัยโบราณนะคะที่เอาไข่ขาวแล้วก็ผสมกับน้ำซาวข้าวแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวไปต้มได้พี่น้องน้ำซาวข้าวไปต้มเสร็จแล้วก็ต้มพอสุกแล้วก็เอาไข่ขาวเนี่ยใส่ในไอแก้วกาแฟสิพี่น้องต้มข้าวซาวข้าวเสร็จแล้วก็เอามาเทลงแล้วก็คนให้ปล่อยมันเย็นแล้วก็ดื่มแก้พวกไอ้ที่เขากินยาหลายๆพี่น้องมาล้างไตได้นะคะโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะปูนาก็เนี่ยได้ไข่แดงมาเรียบร้อยแล้วนะคะปูนาก็จะตวงนะคะตวงน้ำมันมะพร้าวลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวสกัดเย็นนี่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเติมน้ำมันมะกอกลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันมะกอกด้วยพี่น้องนี่ใส่2ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะคนแบบนี้ได้พี่น้องคนนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะคนให้เข้ากันนะคะนี่ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะน้ำมันมะพร้าว1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำมันมะกอก2ช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าใครจะใส่น้ำมันมะพร้าวอีก2ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะกับไข่แดง1ลูกนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวปูน่าจะพาเพื่อนๆมาทำการหมักผงกันนะคะเป็นว่าพี่น้องเดี๋ยวมาดูก่อนแล้วก็หลังจากที่หมักผงเสร็จนะคะว่าสภาพผมจะเป็นยังไงเด้อพี่น้องเด้อก็เดี๋ยวจะพาทำการไปหมักผมกันค่ะก่อนอื่นนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก่อนอื่นนะคะเราต้องไปทำผมให้เปียกก่อนนะคะทำผมให้แบบพอหมาดเด้อพี่น้องเด้อนี่ไปทำผมให้แบบว่ามันพอหมาดสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการหมักผมนะคะมาเดี๋ยวปูน่าจะพาแบ่งเนี่ยแบ่งผมออกมาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวมาเบื่อดูกันนะคะหลังจากที่ปูน่าหมักผมเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะเป็นสภาพยังไงนะคะThank you.
นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงนะคะตามแต่ละคนที่มีเวลานะคะแต่ปูน่าเดี๋ยวมาดูนะคะว่าหลังจากที่สระผมเสร็จแล้วนะคะก็หมักเสร็จนะคะหมักผมเสร็จแล้วก็ไปสามีอีฉันแซวนะคะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าหลังจากที่ปูนาหมักผมไว้นะคะประมาณ1ชั่วโมงแล้วปูนาก็ไปสระออกนะคะดูพี่น้องดูสิโอ้สามีหัวเราะสามีหัวเราะ My hair is pretty daddy สบายฮะ Is my hair pretty It's beautiful. It's beautiful. สามีบอกว่าผมสวยนะคะดูสิโอ้ยพี่น้องงามอีดีเลยพี่น้องนั่นลองไปเห็ดบังเด้อจ้ะเด้อไข่นะคะไข่แดงนะคะไข่แดง1ใบนะคะไข่ใบ1ฟองนะคะเอาแต่ไข่แดงนะคะแล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะใครจะใส่2ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าว2ช้อนโต๊ะนะคะอย่างละ2ช้อนโต๊ะนะคะเนี่ยแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอามาหมักผมไว้นะคะประมาณ1ชั่วโมงหรือคนไม่มีเวลาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอุ้ยพี่น้องเนี่ยผมบังพี่น้องมันมีน้ำหนักด้วยค่ะเดี๋ยวเบิ่งข้างหลังด้วยค่ะเด้อเบิ่งข้างหลังด้วยค่ะพี่น้องผมมีน้ำหนักนะคะปกติปูนาเป็นคนที่โกรกผมบ่อยมากแล้วผมก็จะเสียนะคะดูสิมันมีน้ำหนักมากเลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องมีน้ำหนักนะคะผมมันจะทำให้ผมมีน้ำหนักนะคะนี่ค่ะก็เอาความสวยความงามมาฝากเพื่อนๆกันนะคะลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งนะพี่น้องเด้อลองเอาไปทำดูนะคะผมนี่จะดกดำเงางามนะคะอันนี้เพียงแต่สระนะคะพี่น้องสระแค่นั้นเองนะคะนี่ค่ะถ้าใครชอบนะคะคลิปนี้นะคะก็เอาความสวยความงามมาฝากมาฝากมาต้อนพี่ๆน้องๆกันนะคะลองเอาไปทำดูมันไม่แพงเลยนะคะไม่แพงเลยค่ะ อุปกรณ์ที่อยู่ในครัวเรือนเรานี่นะคะง่ายมากจุ๊บ สามีมารออีฉันอีกแล้วนะคะว่าผมเมียสวยนะ ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปูน่านะพี่น้องเด้อแต่มีคลิปดีๆอีหยังปูน่าจะนำมาเสนอนะคะนำมาเสนอให้เพื่อนๆ นะคะขอให้เพื่อนๆอยู่ดีมีแห้งกันสุขผูกสุขคนเด้อจ้าอยู่ดีมีสุขนะคะขอให้เฮงๆรวยๆกันทั่วหน้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ